สวัสดีครับนักเรียนชั้นม.1ทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในบทเรียนนี้จะเป็นบทเรียนชั่วโมงที่1 Unit 1 I'm new here เนื้อหาจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาพบกันเลยดีกว่าครับHello, my name is Jesada Palasat. I'm your English teacher. Nice to meet you. Do you know what are you going to learn today? จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนพูดทักทายและแนะนำตนเองได้อีกทั้งสามารถใช้กริยาท่าทางในการพูดทักทายและแนะนำตนเองที่เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษาได้จุดประสงค์การเรียนรู้ตาม KPA K Knowledge ภาษาที่ใช้พูดทักทายแนะนำตนเองและกล่าวลารูปแบบการใช้ถ้อยคำน้ำเสียงสีหน้าและอากัปกิริยาอย่างเหมาะสมข้อมูลเกี่ยวกับเวลาและคำนำหน้าชื่อคำศัพท์และสำนวนภาษาที่เกี่ยวข้องโครงสร้างประโยคไวยากรณ์ Verb to be Affirmative ประโยคบอกเล่า Singular P Practiceพูดทักทายและแนะนำตนเองใช้กริยาท่าทางในการพูดทักทายและแนะนำตนเองที่เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา A attitude มีมารยาททางสังคมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นให้นักเรียนลองออกเสียงชื่อยูนิตตามนะครับ I'm new here I'm new hereนักเรียนจะสังเกตว่ามีตัว i ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ apostrophe แล้วตามด้วย m ตัวนี้เป็นตัวย่อของ am am นั่นเองครับเวลาพูดเราจึงพูดควบกล้ำแล้วทั้งหมดเลยตั้งแต่ i apostrophe m เราอ่านออกเสียงว่า am new here นะครับนักเรียนดูจากรูปภาพแล้วนักเรียนว่าบุคคลเหล่านี้เขากำลังทำอะไรกันครับWhat are they doing? มีอะไรบ้างครับ Say hi, say hello ใช่ไหมมีการแนะนำตัว introduce นะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ handshake ด้วยนะครับปกตินักเรียนจะรู้จักคำว่า shake hand ซึ่งไม่ใช่นะครับคำศัพท์ที่ถูกต้องต้องเป็น handshake นะครับCulture Corner ข้อมูลทางวัฒนธรรมนะครับข้อมูลแรกนะครับ Handshake การจับมือนั่นเองครับเป็นภาษากายสากลที่ใช้ทักทายนอกจากการกล่าวเป็นคำพูดนิยมใช้ทั้งในประเทศตะวันตกและประเทศตะวันออกครับ Kiss การจุ๊บพิธีแก้มหรือการใช้แก้มชนกันเป็นการทักทายที่แสดงความสนิทสนมรักใคร่และห่วงใยเป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตกมักใช้กับสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ที่สนิทสนมเท่านั้นไม่นิยมใช้กับบุคคลทั่วไป Hug การกอดเป็นการทักทายแบบตะวันตกเช่นกันอาจใช้กับสมาชิกในครอบครัวหรือผู้คุ้นเคยไม่ใช้กับบุคคลทั่วไปครับ Bowการโค้งคำนับเป็นการทักทายที่นิยมใช้ในประเทศญี่ปุ่นไหว้การไหว้เป็นการทักทายของประเทศไทยซึ่งนอกเหนือจากการทักทายแล้วยังเป็นการแสดงความเคารพด้วยเช่นกัน New language Look at the pictures Which words and greeting do you knowมีคำศัพท์คำไหนบ้างครับที่นักเรียนรู้จักถือว่าเป็นการเช็คคำศัพท์ความรู้เดิมที่นักเรียนได้เรียนมาในระดับชั้นประถมนะครับถ้าให้พูดไทยก็คงจะมีคำว่า Hi Hello Good morning How are you Fine Thanks อันนี้ใช่ไหมครับ Goodbye Bye See you ถ้าอย่างนั้นคำศัพท์บทที่หนึ่งย่อมเป็นการเรียนรู้ที่ผมคิดว่าต้องง่ายสำหรับนักเรียนอยู่แล้วนะครับสำนวนทางภาษาที่นักเรียนต้องรู้จักในชั่วโมงที่1 นี้นะครับอันแรกนะครับ
Nice to meet you เป็นคำทักทายอย่างเป็นมิตรเมื่อพบกันครั้งแรกมีความหมายว่ายินดีที่ได้รู้จักคำที่สอง Hi เป็นคำทักทายแบบไม่เป็นทางการหมายถึงสวัสดีนั่นเองคำที่สามนะครับ Hello เป็นคำทักทายหมายถึงสวัสดีนะครับ Goodbye ใช้ในการกล่าวอำลาได้ทุกโอกาสหมายถึงการลาก่อนนะครับ Bye เป็นคำย่อของ goodbye นั่นเองครับแต่มีความหมายเป็นทางการน้อยกว่าหมายถึงลาก่อนนะครับ see you ใช้กล่าวอำลาในกรณีที่รู้ว่าจะต้องมาเจอกันอีกนะครับหรือในชีวิตประจำวันนักเรียนอาจจะเจอตรงกันกับคำว่า see you around นะครับ see you around นะครับสุดท้ายในสำนวนทางภาษานะครับ how are you นะครับเราจะไม่พูดว่า how are you นะครับเพราะคำถามประเภทนี้เป็นคำถามประเภท question word นะครับขึ้นต้นด้วย what when where why who how นะครับเราจะไม่ลงท้าย intonation ขึ้นเสียงสูงนะครับเราจะพูดว่า how are you นะครับเราจะไม่พูดว่า how are you นะครับซึ่งเป็นคำทักทายถามถึงสารทุกข์สุขดิบหมายถึงคุณเป็นอย่างไรบ้างกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านคำศัพท์นะครับเราจะทำการใช้ภาษาแลงกวิชนะครับนักเรียนจะเจออยู่ในสามหมวดหมู่ของชั่วโมงนี้นะครับอันแรกนะครับ greetings นะครับเป็นคำทักทายเริ่มต้นที่นักเรียนจะต้องรู้จักมีทั้งหมด3คำนะครับเรามาดูกัน good morning นะครับ good morning เราใช้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเอ่ยนักเรียนดูออกไหมครับ6:00 AMจนกระทั่งถึง 12:00 noon AM นะครับย่อมาจาก anti-meridian นะครับเป็นช่วงเวลาที่ใช้ใน12ชั่วโมงแรกของแต่ละวันนะครับแล้วก็ noon นะครับหมายถึงเที่ยงวันกลางวันพอดีนะครับมาดูกันนะครับคำที่2 good afternoon นะครับตั้งแต่12:00 นก็คือเที่ยงนั่นเองครับยาวไปจนกระทั่งเรื่อยๆนะครับ 6:00 PM นะครับ 6:00 PM กี่นาฬิกาเอ่ย PM นะครับย่อมาจาก Post Meridian นะครับก็คือ PM ใช้ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นมานะครับจนถึงกระทั่งเที่ยงคืนนั่นเองครับแต่ว่า6ชั่วโมงตรงนี้เราจะใช้คำทักทายว่า Good Afternoon นะครับและคำทักทายในช่วงเวลาครั้งสุดท้ายในแต่ละวันนะครับนักเรียนจะเจอคำว่า Good Evening นะครับGood evening นะครับจะใช้ตั้งแต่ 6:00 PM ก็คือ 18:00 นะครับไปจนกระทั่งนะครับ 11:00 PM ก็คือ 17:00 นั่นเองนะครับโดยประมาณนะครับนักเรียนจะเจอทางด้านทางขวานะครับ Saying goodbye นะครับ Saying ก็คือการพูด Goodbye คือการกล่าวลาบอกอำลานั่นเองครับเราจะเจอคำว่า good night นะครับนักเรียนดูนะครับ good night เราจะเจอกันตอนไหนบ้างนะครับ 8:00 9:00 10:00 PM นักเรียนจะสังเกตว่าแล้วเมื่อไรเราจะ good evening หรือ good night กันแน่นะครับ good evening เป็นคำทักทายแต่ good night นะครับเป็นการกล่าวลานั่นเองครับเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายในแต่ละวันนะครับเราอาจจะเจอกันครั้งสุดท้ายในตอน2:00 3:00นะครับหรือ4:00ก็ได้นะครับเป็นการกล่าวอำลาครั้งสุดท้ายแสดงว่าวันนั้นเราจะไม่เจอกันอีกแล้วนะครับและถ้าเราจะเจอกันอีกล่ะแต่เราต้องบ๊ายบายกันก่อนจากการเรียนรู้ครั้งที่แล้วเราจะเจอคำว่าบาย goodbye นะครับเป็นการกล่าวลาแต่ว่าอาจจะมาพบกันอีกในช่วงวันนั้นนะครับเรามาดูตัวหนังสือสีดำอันสุดท้ายในกรอบนะครับpersonal titles นะครับเรามาดูกันนะครับ MR นะครับใช้กับอะไรเอ่ย single or married man นะครับ single แปลว่าโสดนะครับ married แปลว่าแต่งงานแล้ว man คือผู้ชายนะครับสรุปว่า MR เนี่ยเป็นตัวย่อที่ใช้สำหรับคนโสดหรือคนที่แต่งงานแล้วกับเพศชายนะครับเรามาดูทางขวามือนะครับ MS นะครับใช้กับ single or married woman ใช้กับผู้หญิงที่ยังเป็นโสด
หรือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็ได้นะครับ MS Miss นั่นเองครับทีนี้เรามาดูกันนะครับ MRS นะครับ MRS ย่อมาจาก Mrs. นะครับใช้กับผู้หญิงที่ Married Woman แต่งงานแล้วเท่านั้นนะครับนะครับสุดท้าย MISS เป็นการเขียนคำเต็ม Miss นะครับใช้กับ Single Woman นักเรียนจะสังเกตได้ว่าเวลาเราดูการประกวดนางงามนางสาวไทยอะไรก็แล้วแต่ระดับไหนก็แล้วแต่เขาจะพูดว่า Miss Grand นะครับเราจะใช้ Miss นักเรียนเคยเจอการประกวดนางงามว่า Mrs. ไหมครับไม่ใช่เนาะเพราะนางงามก็คุณสมบัติก็ต้องโสดนะครับ Single WomanMR นะครับเมื่อกี้เราย่อมาจากอะไรนะ MR Mr. นั่นเองครับที่นักเรียนคุ้นกันทีนี้เรามาดูด้านล่างนะครับ Good morning, good afternoon และ good evening เป็นคำที่ใช้ทักทายผู้อื่นเมื่อพบกันครั้งแรกของแต่ละวันโดยเลือกใช้เวลาเหมาะสมกับเวลาที่พบกันนะครับครูก็ได้พูดไปโดยคร่าวแล้วนะครับเรามาดูกันอีกครั้งนึงนะครับ Good night เป็นคำที่ใช้กล่าวลาในช่วงเวลาหลัง2ทุ่ม2ทุ่มหรือ20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเป็นคำที่ใช้กล่าวลาเพื่อเข้านอนนะครับ MR นะครับ Mr. เป็นคำที่ใช้นำหน้าของผู้ชายนะครับ MRS นะครับ Mrs. เป็นคำที่ใช้นำหน้าชื่อของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะครับ Miss นะครับเป็นคำใช้นำหน้าชื่อของผู้หญิงโสดนะครับ MS นะครับเป็นคำที่ใช้นำหน้าชื่อของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและผู้หญิงโสดก็ได้นะครับอันนี้ข้อควรระวังนักเรียนต้องระวังให้ดีนะครับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านโครงสร้างประโยคนะครับหรือแกรมม่าไวยากรณ์นั่นเองนะครับของการเรียนรู้ที่1และชั่วโมงที่1ตรงนี้นะครับผมขอพูดคร่าวๆก่อนนะครับตามโครงสร้างตรงนี้นะครับอันแรกนะครับแกรมม่าเกี่ยวกับ verb to be นะครับ verb คือคำกริยานะครับ to be ก็คือกริยา3ช่อง be was were been นะครับตอนนี้เราจะเจอคำกริยา3ช่องตัวนั้นถูกแตกแขนงออกมาเป็นอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับ affirmative คือประโยคบอกเล่านะครับ affirmative นะครับแล้วก็จะมาเจอการ อะไรนะครับสรรพนามที่เรารู้จักกันนะครับเป็นความรู้เดิมสรรพนามที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของนะครับก็คือ I you we they he she it นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองท่องตามนะครับ I you we they he she it นะครับแต่วันนี้เราจะเจอแค่ I you he she นะครับเราจะถูกแบ่งออกมาเป็นในประโยคบอกเล่านะครับ singularSingular singular แปลว่าเอกพจน์นั่นเองครับสรรพนามที่ใช้กับเอกที่เป็นเอกพจน์ก็มี I นะครับมี you นะครับ he she แล้วก็ it ก็ได้นะครับซึ่งนักเรียนจะต้องจำนะครับว่า you สามารถเป็น singular เป็นเอกพจน์ก็ได้หรือ you เป็นพหูพจน์ก็ได้นะครับจำไว้นะครับตัวนี้เพียงตัวเดียวนะครับเรามาดูทางด้านขวามือนะครับcontractions คือตัวย่อรูปย่อครับเมื่อเอาสรรพนามนะครับมาบวกกับ verb to be นักเรียนจะสังเกตว่าแต่ละประธานและละสรรพนามจะมี verb to be เป็นของมันเองนะครับอย่างเช่นประธาน I นะครับพูดแทนคนพูดแทนตัวเองนะครับจะใช้ I กับ am นะครับนักเรียนจะต้องจำไว้เลยนะครับ I กับ am เป็นเจ้าของตัวเดียวซึ่งกันและกันในโลกใบนี้นะครับนักเรียนห้ามใช้ผิดเด็ดขาดห้ามใช้ I are I is ไม่มีนะครับต้องใช้ I am รูปย่อของ I am เวลาเขียนย่อก็จะเขียนเป็นตัว I ใหญ่นะครับ apostrophe แล้วก็ n เล็กนะครับซึ่งเวลาเขียนรูปย่อนักเรียนก็ต้องอ่านย่อด้วยเช่นกันนะครับจาก I am กลายเป็น am สรรพนามตัวต่อมานะครับจะเป็นตัว you นะครับแปลว่าคุณใช้คู่กับ verb to be are are นะครับเวลาอ่านหรือเขียนก็จะเขียนเป็น you are นะครับแต่พอทางขวามือนะครับ
U กับ R รวมกันเป็นรูปย่อนะครับ U เขียนเหมือนเดิมนะครับตามด้วย apostrophe นะครับ apostrophe A ขีด1ขีดด้านบนนะครับซึ่งแตกต่างจากคอมม่านะครับนักเรียนดูดีๆนะครับ apostrophe เสร็จแล้ว R นะครับเราจะตัดตัว A ทิ้งเราเหลือแค่ตัว R กับตัว E ก็จะกลายเป็น U apostrophe R E นะครับเวลาอ่านรูปย่อของ U R ก็จะกลายเป็นยื่อยื่ออ่าช้าๆจะชัดนะครับยื่อยื่อแต่เราจะไม่ออกเสียงชัดนะครับเราจะเป็นควบกล้ามกลายเป็นยื่อคล้ายๆยื่อนะครับแต่ไม่ใช่ยื่อที่แปลว่าของคุณนะครับอันนี้ยื่อยื่อนะครับสรรพนามตัวต่อไปนะครับ he he เขาผู้ชายนะครับ he ใช้ร่วมกันกับ verb to be is นะครับ is isเวลาเขียน he is ก็ต้องอ่านว่า he is นะครับแต่รูปย่อขวามือนะครับนักเรียนจะสังเกตว่า he นะครับ he ตามด้วย apostrophe แล้วก็ตัว s นะครับเราตัดตัว i ทิ้งนะครับเราจะเหลือรูปย่อเป็นจาก he is กลายเป็น his พูด he ปกติครับแล้วก็ตามด้วยเสียง his นะครับและสรรพนามตัวสุดท้ายนะครับ she หล่อนนะครับใช้กับผู้หญิงคนเดียวเป็นบุรุษที่3นะครับชีใช้กับ is เหมือนกับ he เลยนะครับ he ชี้ it ใช้ร่วมกันเหมือนกันใช้ verb to be is นะครับเวลาจะย่อ she is ก็กลายเป็น cheese เราไม่พูด is ชัดนะครับเราพูด she แล้วตามด้วยเสียง s เลยนะครับ cheese นะครับและเราจะเจอตัวหนังสือสีเขียวด้านล่างครับ question wordบทนี้นะครับ question word question แปลว่าคำถามครับ word แปลว่าคำศัพท์คำนั่นเองครับ question word ที่เราจะใช้ถูกใช้เป็นคำถามในบทนี้ก็คือคำว่า what ที่แปลว่าอะไรนะครับมักจะเอามาถามกับการถามชื่อบุรุษที่2นะครับโดยปกติเราจะถามชื่อเพื่อนนะครับว่า what's your name นะครับ what's your name เราจะไม่พูดว่าWhat's your name? จำไว้เลยนะครับคำถามนี้ไม่ได้ต้องการคำตอบที่เป็น yes no นะครับเราไม่ได้ถามว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เราถามเอาข้อมูลถามเอาเหตุผลถ้าถามเอาข้อมูลถามเอาเหตุผลหรือขึ้นต้นคำถามด้วย question word question word คือ what when where why who how ที่นักเรียนท่องเป็นนะครับใครท่องไม่ได้ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับอันนี้เราใช้ what มาถามชื่อนะครับอาจจะเจอทั้ง what's หรือ what is ก็ได้นะครับ what's your name นะครับหรือ what is your name นะครับก็จะไม่พูดว่า what's your name แบบนี้ผิดนะครับและ grammar ไวยากรณ์เรื่องถัดมาของบทนี้ที่เราจะเจอนะครับ possessive adjectives นะครับคือคำคุณศัพท์ adjective แปลว่าคำคุณศัพท์นะครับ possessive นะครับแปลว่าแสดงความเป็นเจ้าของก็คือ possessive adjective คือคำคุณศัพท์ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองครับเราจะเจอตัวอะไรบ้างครับเราจะเจอ my your his her นะครับตัวอย่างการใช้ประโยคคร่าวๆนะครับเราจะเจอ my name is John นะครับ his name is Dan นะครับ your name is Amanda นะครับ her name is Maryโดยประมาณดังนี้นะครับคราวนี้นะครับนักเรียนคงจะฟังเสียงครูเจจนเบื่อแล้วนะครับตอนนี้ในการสนทนาตรงนี้ใน New Language ตรงนี้นะครับนักเรียนจะได้ฟังเสียงสนทนาจากเจ้าของภาษา Native Speaker นะครับดังนั้นครูอยากให้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับครูจะเปิดคลิปเสียงนะครับให้นักเรียนฟัง3รอบนะครับโดยรอบที่1ให้นักเรียนตั้งใจฟังอย่างเดียวนะครับรอบที่2นะครับให้นักเรียนตั้งใจฟังและใช้มือชี้นะครับมือชี้ไปตรงไหนที่นักเรียนอ่านเจอและดูภาพตามทันนะครับอย่างเช่นเขา say hi to Matt นักเรียนก็ต้องชี้ให้ถูกตำแหน่งนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่าเรากวาดสายตาทันเราอ่านทันนี่คือในรอบที่2นะครับแล้วก็รอบที่3รอบสุดท้ายนะครับครูอยากให้นักเรียนฟังไปด้วยออกเสียงตามเสียงต้นฉบับไปด้วยนะครับ Understand
Are you ready? พร้อมแล้วนะครับ Unit 1 I'm new here. Page 2 New language. Hello, I'm Jessica. Hi, I'm Matt. Good morning, Mr. Jackson. Good morning. How are you? Fine, thanks. My name's Richard. What's your name? My name's Catherine. My friends call me Katie. Nice to meet you. Goodbye. Bye. See you. Unit 1. I'm new here. Page 2. New language. Hello, I'm Jessica. Hi, I'm Matt. Good morning, Mr. Jackson. Good morning. How are you? Fine, thanks. My name's Richard. What's your name? My name's Catherine. My friends call me Katie. Nice to meet you. Goodbye. Bye. See you. Unit 1. I'm new here. Page 2. New language. Hello, I'm Jessica. Hi, I'm Matt. Good morning, Mr. Jackson. Good morning. How are you? Fine, thanks. My name's Richard. What's your name? My name's Catherine. My friends call me Katie. Nice to meet you. Goodbye. Bye. See you. กิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์ทางภาษานะครับแบบฝึกหัดนะครับกิจกรรม A นะครับ Match the pictures and sentences นะครับให้นักเรียน match นะครับจับคู่ pictures รูปภาพนะครับ and sentences นะครับsentence ประโยคนั่นเองครับจับคู่รูปภาพกับประโยคให้ตรงกันนะครับรูปภาพมี A B C D นะครับประโยคมี1 2 3 4ให้นักเรียนนํา A B C D มาเติมหลังช่อง1 2 3 4ให้ถูกต้องนะครับข้อที่1นะครับ Hi I'm Martin นักเรียนรู้จักรูปภาพและข้อความนั้นจะเป็นอันไหนครับตอบก่อนล่วงหน้าก่อนครูจะเฉลยนะครับข้อสังเกต Martin นะครับคำตอบคือ C ถูกต้องกันไหมครับสังเกตไหมครับว่าเขาอยู่คนเดียวเป็นผู้ชายอยู่คนเดียวและแนะนำตนเองนะครับยังไม่มีใครมาเกี่ยวข้องเลยนะต่อไปนะครับ Hello I'm Amy นักเรียนได้คำตอบหรือยังครับเราเหลืออะไรบ้างครับ A B นะครับ D คำตอบคือข้อสังเกตคือเอมมี่นะครับตอบคือมาแล้ว B boy นะครับถูกต้องนะครับง่ายๆเลยต่อไปนะครับ Hi nice to meet you จำกันได้ไหมครับกล่าวทักทายแบบไม่เป็นทางการ Hi nice to meet you ใช้เมื่อไหร่เอ่ยพบกันครั้งแรกคนเราพบกันครั้งแรกครับสัญลักษณ์ภาพไหนเอ่ย A หรือ D dog ดีครับคนเราพบกันคำตอบคือHandshake เห็นไหมครับเขาจับมือกันดังนั้นเขาสังเกต Nice to meet you นะครับเราจะเจอ A เห็นไหมและเหลือสุดท้ายไม่ยากเลยรูปภาพโบกมือบ๊ายบาย See you bye ง่ายๆนะครับ The dog ปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเก่งจังเลยแบบฝึกหัดกิจกรรม B นะครับเป็นการประเมินทักษะของนักเรียนที่ได้เรียนรู้ไปแล้วในชั่วโมงที่1 นะครับคำสั่งสั่งว่าไงครับ look and write นะครับ look ดูนะครับดูรูปภาพ and write เขียนนั่นเองครับเราเอาข้อความที่อยู่ในตรงไหนเอ่ยอันนี้ง่ายมากเลยนะครับข้อความที่อยู่บนกล่องด้านบนนะครับมีข้อความอะไรบ้างครับ good morning good afternoon good evening และ good night นะครับ
นักเรียนจะสังเกตนะครับเวลาครูพูด G-O-D ครูจะไม่พูดออกเสียงยาวว่า Good Morning นะครับครูจะออกเสียงค่อนข้างจะเป็นสระอึอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะเจ้าของภาษานะครับเขาจะออกคำนี้ให้มันง่ายไม่เชื่อนักเรียนลองพูดดูนะครับระหว่างคำว่า Good และ Good อันไหนมันง่ายกว่านะครับแล้วครูลองพูดให้ฟังทั้งสองอย่างนะครับ Good Morning Good Morning อันนี้เป็นสระอูเสียงยาวนะครับกับคำว่า Good Morningนี่คือเสียงสระอึนะครับซึ่งถูกต้องครับเสียงสั้นแล้วก็ใช้ถูกต้องด้วยนะครับเรามาดูข้อสังเกตกันครับมีคำศัพท์อยู่4คำนะครับคำทักทายมีอยู่4รูปภาพนะครับตอนนี้นักเรียนเริ่มมีคำตอบอยู่ในใจแล้วแหละครูว่านะครับแต่นักเรียนจะสับสนเล็กน้อยนะครับมันมีเหมือนสภาพกลางคืนนะครับอยู่2รูปภาพนะครับสภาพกลางวันมีอยู่2รูปนะครับสัญลักษณ์ใกล้เคียงกันมากเลยแต่ทีเนี้ยเราจะตอบได้ยังไงเรามาดูข้อสังเกตที่ครูจะวงกลมไว้ให้นะครับเนี่ยอันแรกนะครับ 8.00 PM นะครับ 8.00 PM นักเรียนว่าเราจะตอบอะไรดีครับเนี่ย 8.00 PM มีให้เลือกตอบกี่อย่างเอ่ยมี Good evening ใช่ไหมครับและ Good nightให้นักเรียนลองกวาดสายตาดูในวงกลมนี้แล้วก็ดูในข้ออื่นด้วยนะครับครูยังไม่เฉลยให้นะครับตอนนี้ครูจะเฉลยละนักเรียนต้องมีคำตอบในใจนะครับคำตอบคือ Good evening ทำไมถึงตอบนี้ล่ะครับเดี๋ยวเราไปทีละข้อนะครับมันจะสัมพันธ์กันต่อไปเรื่อยๆนะครับข้อที่2นะครับ 7.00 AM A นะครับ AM at antimeridian นะครับใช้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนนะครับจนเที่ยงวันนะครับตอนนี้7โมงเช้านะครับแน่นอนครับเราตอบ Good morning อันที่3นะครับข้อสังเกต 10 PM นะครับอันนี้น่าจะกลายเป็นอะไรดีครับเราเจอครั้งสุดท้ายของวันแล้วนะครับ Good night นะครับเป็นการบอกลาเห็นไหมครับเขาเล่นกันเสร็จแล้วและคนผู้ชายเสื้อขาวที่อยู่ไกลบอกลานะครับสุดท้าย 4 p.m. นะครับ 4 p.m. คือตอนไหนเอ่ย 4 p.m. ก็คือมันสามารถเป็นอะไรเวลาอะไรได้บ้างครับนักเรียน 4 ก็คือตี 4 หรือไม่ก็ 4 โมงเย็นใช่ไหมนะครับแต่เรามาดูข้างหลัง p.m. post meridian post meridian ถูกใช้หลังจากเที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนนะครับ PM 12ชั่วโมงหลังของแต่ละวันนั่นเองคำตอบคือ Good afternoon โอเคใครถูกหมดบ้างครับไปแล้วนะครับเจอกันในชั่วโมงต่อไป See you around bye bye